สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสมากเช่นเดียวกันนะสำหรับผู้เล่นในตำแหน่ง MB อย่างชเวจองมินจากสโมสร IBK Altos ค่ะซึ่งตอนนี้ชเวจองมินนะคะขึ้นมาอยู่ที่อันดับ1ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะคะแซงหน้ายางฮโยจินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสถิติของเธอนั้นนะคะอยู่ที่ 0.91 บล็อกต่อเซตค่ะสำหรับยางฮโยจินอยู่ที่ 0.82 บล็อกต่อเซตนะคะความสูงของชเวจองมินก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะแต่ก็ได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะสักพักแล้วว่าด้วยส่วนสูงของเธอที่อยู่ประมาณ179เซนติเมตรเนี่ยถือว่าไม่ได้สูงมากถ้าเราเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในตำแหน่ง MB นะคนอื่นๆเขาจะเฉียดเฉียด190นะคะส่วนชเวจองมินนั้นยังไม่ถึง180ด้วยซ้ำนะแต่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นอันดับ1ในตำแหน่ง MB ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงเป็นอย่างมากนะสำหรับทางโคโววิลิกเกาหลีใต้นะคะสำหรับชเวจองมินนะอยู่ในสโมสร IBK Altos นะคะตอนนี้ก็เข้าขากันได้ดีกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะและหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าชเวจองมินนั้นอายุยังน้อยยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากและก็มีเกณฑ์ที่ชเวจองมินนั้นจะได้เป็นตัวจริงในรายการแข่งขันนานาชาติถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็เท่ากับว่าชเวจองมินจะได้มาเจอกันกับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นรายการ VNL หรือรายการอื่นๆก็ตามแต่นะคะตรงนี้เป็นที่จับตามองอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าชเวจองมินแม้ว่าจะอายุยังน้อยแต่ผลงานของเธอนั้นโดดเด่นขนาดนี้แสดงว่าเธอจะพัฒนาไปได้ไกลรวมไปถึงถ้ามองถึงเรื่องเซนส์ในการบล็อกเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองในตำแหน่งที่เธออยู่เขาเรียกว่าตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะคะก็คือทำหน้าที่ในการบล็อกทำหน้าที่ในการเล่นบอลสั้นหน้านะซึ่งเธอทำได้ดีจนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแบบนี้ด้วยทักษะอะไรเขาก็มีการวิเคราะห์นะคะประเด็นแรกเลยเขาพูดถึงการกระโดดของเธอค่ะชเวจองมินนั้นมีความสามารถในการกระโดดสูงอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ส่วนสูงพอๆกันกับเธอนะคะเธอกระโดดได้สูงกว่าคนที่ส่วนสูงพอๆกันจะมีทักษะการกระโดดได้สูงเหมือนกับคนที่สูงกว่าเธอเลยคือ185ขึ้นไปชเวจองมินทำได้แล้วก็เรื่องของการเคลื่อนที่อันนี้ยางฮโยจินซึ่งเป็นตัวเก๋าของทีมฮุนไดฮิลสเตรทยังออกปากชื่นชมนะคะว่าชเวจองมินมีการเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายชเวจองมินก็ทำได้ดีมีการเคลื่อนที่ไวด้วยลักษณะของการก้าวขานั้นค่อนข้างยาวนะคะก็ทำให้การเคลื่อนที่ไปถึงจุดที่เธอต้องการนั้นได้เร็วขึ้นการขึ้นบล็อกก็ดีรวมไปถึงสายตาค่ะมีคนพูดถึงสายตาของชเวจองมินนะแม้ว่าจะเป็นอมวยนะคะสายตาตาอาจจะเล็กหน่อยนะแต่สายตาดีแล้วก็สายตาไวมากมองออกว่าบอลจะไปทางไหนบอลจะมายังไงต้องขึ้นหรือยังหรือว่าต้องชะลอก่อนยังไม่กระโดดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจังหวะที่หลายๆคนพูดถึงมากๆเลยนะแล้วก็เป็นในแนวทางของการชื่นชมนะสำหรับชเวจองมินนะคะที่มีคนพูดถึงอีกประเด็นนึงก็คือน้องนั้นได้รับการแนะนำมาจากชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้รับการเข้าขากันกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเป็นอย่างดีเลยทำให้ทักษะของเธอโดดเด่นขนาดนี้มีหลายๆคนนะซึ่งไต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนวอลเลย์บอลของเกาหลีหรือไทยนะคะเพราะว่ามีพิมพ์มาเป็นทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาเกาหลีด้วยเขาบอกว่าถ้ามือเซตไม่ใช่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดชเวจองมินอาจจะไม่ได้มาติดอันดับหนึ่งในเรื่องของการบล็อกก็เป็นไปได้นะคะหลายคนมีการพูดถึงแบบนี้นะแล้วคนที่ติดตามทาง IBK Altos มาตลอดเนี่ยเขาก็จะพูดด้วยนะคะว่าเด็กคนนี้นั่นก็หมายถึงชเวจองมินนะคะจะมีการเน้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับพรพันธ์อยู่เสมอนั่นแสดงออกถึงความตั้งใจของเธอความใส่ใจของเธอและความทุ่มเทของเธอนั่นเองค่ะส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาก็บอกว่าชเวจองมินมีโอกาสสูงมากที่จะได้ติดทีมชาติเกาหลีนะคะเพราะด้วยผลงานและสถิติที่เห็นเนี่ยถือว่าเธอทำหน้าที่ของเธอได้ดีจริงๆค่ะ
สำหรับทางเกาหลีใต้นะคะณเวลานี้เลยนะแม้ว่าชเวจองมินจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการบล็อกแต่ว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้หลายๆคนเนี่ยเขาก็ยังยกยางฮโยจินให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะส่วนอันดับสองเนี่ยเขาก็ยกให้ดายอนนะอันดับสามจึงเป็นชเวจองมินอาจจะมีเรื่องของความชื่นชอบส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเราดูตัวเลขเลยนะดูสถิติเลยนะชเวจองมินนั้นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับตัวตีหัวเสานะอันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังคงเป็นคิมยอนคยองค่ะและอันดับ2อันดับ3เนี่ยก็สูสีคู่ขี้กันมาเลยนั่นก็คือคังโซฮีกับพโยซึงจูนะคะซึ่งหลายๆคนมองว่าพโยซึงจูนั้นมีการพัฒนาขึ้นมากๆและก็เชื่อมโยงมายังชมพู่พรพันธ์เกิดปราดอีกเช่นเดียวกันค่ะว่าที่พโยซึงจูมีผลงานได้โดดเด่นมากกว่าฮวางมินขยองเป็นเพราะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่เข้ามามีบทบาทในการเซตจ่ายบอลให้เธอการเข้าขาของชมพู่และพโยซึงจูนั้นลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพโยซึงจูยังเคยพูดถึงการเซตจ่ายบอลของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดด้วยนะคะว่าไม่เพียงแต่หลอกคู่ต่อสู้เท่านั้นยังหลอกเพื่อนในทีมด้วยคือเขาจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชมพู่จะเซตไปให้ใครจะจ่ายบอลไปที่ผู้เล่นคนใดทุกคนต้องเตรียมพร้อมที่จะตีอยู่เสมอนะคะโดยที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกกันคือทุกคนต้องเตรียมพร้อมในตำแหน่งที่ตัวเองยืนนั่นเองค่ะนี่ก็คือคำให้สัมภาษณ์ของพโยซึงจูในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะแต่ก็ขอหยิบยกมาบอกกล่าวแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยอีกครั้งนึงนะคะสำหรับประเด็นในวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือสถิติของชเวจองมินที่ขึ้นมาเป็นอันดับ1เนี่ยแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยเขามองว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมีส่วนที่ปั้นน้องกระต่ายน้อยคนนี้ให้มีสถิติที่โดดเด่นแบบนี้ทำให้เป็นที่จับตามองอย่างมากถึงขนาดว่าตัว MB เด่นๆของเกาหลีใต้ยังออกปากชมชเวจองมินเลยก็ว่าได้ค่ะอีกคนนึงนะคะที่ถือว่าจะได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆนั่นก็คือไฮเยริมนะซึ่งเป็นผู้เล่นของทาง IBK Altos เช่นเดียวกันคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็เล่นตามชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้ทันนะคะเข้าบอลกับชมพู่ได้ดีนะเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็หยิบยกประเด็นของชเวจองมินน้องกระต่ายน้อยมาฝากกันค่ะสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรนะคะแตกต่างจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลียังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและถ้าหากต่ายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ